ปอบแสงแดดสีทองยามเช้าสาดแสงผ่านลาวป่ามาจากทางที่ตะวันออกกระทบกับม่านเมฆที่ลอยเคว้งต่ำอยู่ในอากาศและลูหนาวได้เข้ามาเยือนแล้วชาวบ้านทุกคนก็เตรียมหาฟืนไว้ก่อไฟทั้งตอนเช้าและตอนเย็น ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ข้าวในนาออกรวงเรืองอารามซึ่งอยู่ในละลเก็บเกี่ยวพอดีณนะหมู่บ้านห้วยเสือกุ้มชาวบ้านราวสิบกว่าคนเดินรัดเลาะไปตามสุมถุมพุ่มไม้ที่ชายป่าท้ายหมู่บ้านเหตุก็เพราะควายของทิศอนถูกโจรลักจูงเอาเมื่อคืนวานตอนที่เขาหลับไหลอยู่บนกระท่อมกับเมีย เขาจึงไปแจ้งผู้ใหญ่ขาวผู้ที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเองก็ไม่นิ่งนอนใจเกณฑ์ชาวบ้านออกตามหาควายของทิศสอนด้วยการตามรอยเท้าของควายที่ถูกลากจูงไปทางหัวหนามุ่งเข้าป่าท้ายหมู่บ้านพวกเขาตามมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งมืดคำ่ำจึงได้พบกับควายของทิศสอนแต่ทว่า มันได้กลายเป็นศพไปเสียแล้วสภาพศพตรงส่วนหัวคล้ายถูกของแข็งทุบจนกะโหลกยุบตรงบริเวณหน้าท้องถูกฉีกเป็นแผลขนาดใหญ่เครื่องในตับไต้ไส้พุงไหลทะลักออกมาเรียราดส่งกลิ่นคาวคะคุ้งไปทั่วแต่ที่น่าแปลกดูเหมือนกับว่าเครื่องในบางส่วนและอวัยวะสำคัญหายไปจนหมด หลายคนเห็นแล้วต้องเบือนหน้านี้ทิศส,สอนยืนน้ำตาคอเบา้าเพราะเสียดายควายเพียงตัวเดียวของเขาที่เขาเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งมันโตเต็มวัยเนื่องจากในสมัยนั้นเครื่องอำนวยความสะดวกก็ไม่ค่อยมียังต้องอาศัยวัวควายในการไถานาแล้วปีหน้า เขาจะเอาควายที่ไหนไถนาต่อไปในขณะที่ทุกคนกำลังตะดึงกับภาพที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้าตาอ่ำหมอธรรมประจำหมู่บ้านแกสังเกตเห็นความผิดปกติจึงเรียกให้ทุกคนมาดูข่าวว่ามันคงไม่ใช่สัตว์แล้วละการลงมือแบบนี้มันต้องเป็นผีกระหังแน่นอนโดยดูจากส่วนหัว ของควายที่ตายแล้วมันน่าจะถูกทุบด้วยของแข็งซึ่งก็อาจจะเป็นสากตำข้าวของมันที่ตาพูดมามันก็มีเหตุผลแต่เรายังพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่ามันเป็นฝีมือของอะไรซึ่งดูจากรอยเท้าแล้วข้าว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของคนเรานี่แหละเพราะข้าเห็นรอยเท้า มันย้อนกลับเข้าไปในหมู่บ้านแต่เมื่อใกล้จะถึงหมู่บ้านมันก็เหมือนมีการใช้ดินกรบรอยเทา้าเพื่อไม่ให้คนตามตัวมันได้ถ้าจะว่าเป็นผีกระหังตามตำนานแล้วมันก็น่าจะบินไปไม่น่าจะเดินไปแล้วตามรถเบยเท้าไปแบบนี้ใช่ไหมตาอำ่ำถ้าเอาตาอ่ำไปไม่เป็น ได้แต่ตอบออกมาเงอะงะเออเออมันก็น่าจะเป็นไปได้แกพูดพร้อมกับหลบสายตาจ้องจัาผิดของผู้ใหญ่ขาหลังจากที่บทสนทนาสิ้นสุดลงผู้ใหญ่ขาวจึงบอกให้ชาวบ้านกลับเข้าไปในตัวหมู่บ้านก่อนคอยหาวิธีรับมือต่อไปในเช้าของวันใหม่ ผู้ใหญ่ขาวและทิศสอนก็ได้ไหว้วานคนในหมู่บ้านมาขุดหลุมฝังศพควายของทิศสอนเพราะเขาเลี้ยงมันมาตั้งแต่อย่างน้อยเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานและเป็นสมาชิกในครอบครัวเขารักมันมากจึงทําใจกินมันไม่ลงหลังจากที่ฝังซากควายของทิศสอนเสร็จผู้ใหญ่บ้าน ก็จัดให้มีการเวียนยามหมู่บ้านอย่างเข่งครัดวันเวลาล่วงเลยผ่านเกือบจะสามอาทิตย์ก็ไม่มีทีท่าว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นทุกคนในหมู่บ้านก็เริ่มวางใจและต่างก็คิดว่ามันคงจะหนีไปที่อื่นแล้วชาวบ้านจึงกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเช่นเคยจนกระทั่งในกลางดึกของคืนหนึ่ง ขณะที่ทิดบุญกำลังนอนอยู่นั้นเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเขาได้ยินเสียงม้าอีแดงที่นอนอยู่ใต้ถุนบ้านมันร้องออกมาอย่างเจ็บปวดแล้วก็เงียบไปแต่เนื่องด้วยในายามกลางคืนมันเงียบมากเสียงดังเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เจ้าของบ้านตื่นขึ้นมาได้เขาเหลือมตาขึ้นถามกลางเงามืดของบ้าน พยายามเงี่ยหูฟังเสียงเหมือนคนเหยียบย่ำใบไม้ดังกอบแกรบมุ่งตรงไปยังข้อควายของเขาที่ปลูกไว้ใกล้ๆกับตัวบา้านหรือว่ามันจะเป็นโจรที่จะมาลักควายเขาคิดอยู่ในใจก่อนจะลุกขึ้นนั่งควาเอาไฟฉายที่อยู่ข้างมุงมาถือไว้แล้วลุกไปปดเอาปืนที่แขวนอยู่บนฝาบ้าน ก่อนจะค่อยๆย่องตามเสียงนั้นท่ามกลางความมืดสลัวของคืนเดือนดับเขายังคงถือไฟฉายไว้ในมือแต่ยังไม่ได้เปิดสวิทด้วยความชำนาญในพื้นที่จึงสามารถคำทางไปได้จนมาหยุดอยู่ข้างๆต้นมะพร้าวใหญ่ใกล้ๆกับข้อควายเสียงควายทั้งสมตัวที่อยู่ในคอกมันแตกตื่นพอรับรู้ถึง ภัยอันตรายที่กำลังมาถึงตัวขันเมื่อทิดบุญพยายามเพ่งมองเข้าไปในข้อควายเมื่อสายตาสามารถปรับเข้ากับความมืดได้แล้วเขาก็เห็นเงาดำของใครคนหนึ่งดูร่างลักษณะคล้ายกับคนแก่อายุรา,ราวๆห้าสถึงหกสปีเพราะดูจากลักษณะการเดินหลังงงเมื่อพิจารณาดูดีๆแล้ว มันก็มีรูปร่างคล้ายกับตาอ่ำหมอทําประจําหมู่บ้านเสียรอเกินท่านใดนั้นแสงไฟสายในมือของทิดบุญก็สว่างพึบขึ้นเผยให้เห็นร่างของชายชราคนหนึ่งมันหันหน้ามามองด้วยความตกใจพร้อมกับใช้มืออันเหี่ยวยน่นและเต็มไปด้วยกงเล็บอันแหลมคมขึ้นมาปิดป้องใบห,หน้าไว้ราวกับว่ามันไม่ต้องการให้เขารู้ ว่ามันเป็นใครมึงเป็นใครเข้ามาทําอะไรในครอบครัวของกูเงียบไม่มีเสียงตอบรับใดๆชายชราคนนั้นยังคงยืนนิ่งไม่ขยับขยือ้อนก่อนที่ทิดบุญจะถามขึ้นอีกครั้งกูถามว่ามึงเป็นใครถ้ามึงไม่ยอมบอกเดี๋ยวกูยิงเส่แตกเลยคอยดูทิดบุญพูดพร้อมกับเล็งปลายกระบ,บอกปืน ไปยังร่างของชายชราคนนั้นเมื่อมันเอามือที่บดบังใบหน้าออกเผยให้เห็นใบหน้าอันเหี่ยวยน่นเบาตาทั้งสองข้างเป็นหลุมลึกลวงตาสีขาวขุ่นกระทบกับแสงไฟฉายอย่างสยดสยองเขี้ยวฟันเล็กแหลมเรียงรายอยู่เต็มปากแต่เขาโคงของใบหน้านั้นมันคือใบหน้าของตาอำ่ำหมอธรรมประจาหมู่บ้านไม่มีผิดเพี้ยน เฮ้ย hey, ตาอมนี่ตาเองหรอกหรือที่เป็นผีปอบทิดบุญเมื่อได้เห็นอย่างนั้นก็ถึงกับพงังะเพราะไม่คิดว่าหมอธรรมที่ชาวบ้านเคารพศรัทธาจะเป็นผีปอบมากัดกินสัตว์เลี้ยงของคนในหมู่บ้านเออข้าดีและที่เป็นผีปอบถึงเองจะรู้มันก็ไม่มีประโยชน์พาอใครก็ตาม ที่มันเห็นหน้าข้าแล้วมันจะไม่มีชีวิตรอดกลับไปบอกใครได้อีกผ <pers> ีปอบตะอ่ำพูดพร้อมกับทำท่าเหมือนจะเดินเข้าหาทิศบุญมันกางกงเล็บอันแหลมคมพร้อมกับแยกเขี้ยวอย่างรุร้ายซ้ายตาที่จ้องมานั้นราวกับเสือกำลังจะตะคุบเหยื่อหยุดนะตะอ่ำ ถ้าไม่หยุดฉันยิงจริงๆนะทิดบุญพูดพร้อมก็เปลงป่งปลายกระบอกปืนไปยังร่างของผีปอบตะอ่าพร้อมกับนั้นเขาก็ถอยหลังไปด้วยแต่ผีปอบตะอ่าก็ไม่มีทีท่าว่าจะหวาดกลัวปืนในมือของทิดบุญแม้แต่น้อยมันยังคงเดินเข้ามาหาเขาอย่างประสงค์ร้ายในจังหวะที่เขากําลังเดินถอยหลังพร้อมกับเล็งปลายกระบ,บอกปืน เข้าใส่ร่างของผีปอบตะอ่ำไปด้วยขาของเขาก็ไปสะดุดกับลูกมะพร้าวจนเขาผะงะงงยหลังอย่างไม่เป็นท่าแต่เขาก็ยังกำปืนไว้ในมือมันพี่ปอบตะอ่ำเห็นได้ทีตีบกางกงเล็บวิ่งเข้าใส่ทิศบุญอย่างรวดเร็วมันฟาดกงเล็บที่แหลมคมเข้าใส่ร่างของทิศบุญที่นอนอยู่กับพื้น แต่เขาก็สามารถพลิกตัวหลบได้ทันพร้อมกับจอปืนยิงในระยะเผาขนเสียงกรมนาดของปืนทุกสองห้านัดดังกึกก้องขึ้นคมกระสุนโดนเข้าแสกหน้าของมันอย่างจังโอ้ยมันร้องออกมาอย่างเจ็บปวดหวอยหวนทิดบุญอาศัยจังหวะนั้นรีบจำอ้าววิ่งขึ้นเดือนไปนางพิกุลเมียของเขา ที่ได้ยินเสียงปืนออกมายืนอยู่ชานบ้านเมื่อกี้พี่ยิงอะไรแล้วนี่พี่วิ่งหนีอะไรมาอย่าพึ่งถามรีบเข้าบ้านก่อนพี่กุลเร็วเขาร้องบอกเมียรักพร้อมเขาวิ่งโยงโยงขึ้นบันไดสองสามทีก็สามารถขึ้นมาบนบ้านแล้วรีบเข้าไปในบ้านปิดประตูตีกอนยางแน่นหนาะนี่พี่มันเกิดอะไรขึ้น พี่วิ่งหนีอะไรมาตะอําตะอําเป็นผีปอบมันจะมาฆ่าพี่เพื่อปิดปากทิดบุญพูดจะไม่ขาดคำเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นทิดบุญเปิดประตูมาคุยกันดีๆจะได้ดูเรื่องข้าสัญญาว่าข้าจะไม่ทำร้ายเองเปิดประตู เสียงเคาะประตูเดิมลังขึ้นก่อนจะกลายเป็นเสียงทุบแทนไอ้บุญมึงเปิดมึงเห็นหน้ากูแล้วมึงไม่รอดหรอกว่าแล้วมันต้องฟาดทั้งทุบดังโคมๆตอนนี้ประตูทำท่าเหมือนจะพังเพราะทนต่อแรงอันมหาศาลของผีปอบตะอ่ำไม่ไหวเสียงลูกน้อย ก็ให้จ้าขึ้นเพราะตกใจเสียงดังพิกุลรีบวิ่งไปอุ้มลูกน้อยมากอมเพื่อให้เด็กหยุดร้องทิดบุญเห็นท่าไม่ดีดีบใส่กระสุนนัดใหม่เข้าไปในหลังเพิงวาดปลายกระบอกปืนไปทางประตูก่อนจะรั่นไกในทันทีเป็นจังหวะเดียวก,กันกับประตูเปิดพ้างออกคมกระสุน พุ่งก็ใส่กลางหน้าอกของมันอย่างจังจนผีปอบร้ายมันหมุนตีดังกางหงายหลังกิ่งลุ่นๆจนตกลงพื้นเสียงดังตุบและในขณะที่ทิดบุญกำลังจะเดินตามไปซ้ำก็เห็นแสงไฟสายของชาวบ้านกลุ่มใหญ่กำลังมุ่งตรงมายังเดือนของเขาที่นำหน้าโดยผู้ใหญ่ขาวคงจะเป็นเพราะเสียงปืน ทำให้ชาวบ้านแตกตื่นจึงแห่กันมาเรือนของทิดบุญเมื่อผีปอบตาอ่าเห็นท่าไม่ดีมันจึงเรียวิ่งออกไปทางหลังบา้านพอเมื่อพวกผู้ใหญ่บ้านมาถึงมันก็วิ่งหนีไปไกลแล้วไม่อะไรหรือทิดบุญพวกข้าได้ยินเสียงปืนหรือว่าโจรขึ้นป้นบ้านเองผีปอบผีปอบจะพ่อผู้ใหญ่มันจะมาฆ่าฉันและลูกเมีย แล้วเองเห็นหน้ามันไหมว่ามันเป็นใครเอ่อตาอ่ตอำตาอ่ำเป็นผีปอบฉันเห็นเตรียมสองตาเลยพ่อผู้ใหญ่เป็นไปไม่ได้ตาอำ่ำแกอยู่ที่เดือนของข้าตั้งแต่หัวข่ำแล้วแกมารักษาแม่ของข้าที่ไม่สบายและยังอุาาตสาห์เฝ้าดูอาการถ้าเองไม่เชื่อเองก็ตามไปดูที่บ้านของข้าได้ไอ้ขาม นุ่มในหมู่บ้านที่มากับผู้ใหญ่ขาวพูดขานแต่ข้าเห็นจริงๆนะหน้าของผีปอบตัวนั้นมันเหมือนกับตาอําถึงแม้ว่าหน้าตามันจะบิดเบี้ยวไปบ้างแต่ฉันก็มั่นใจว่ามันคือตาอําทิดบุญยังยืนยันคำเดิมจนผู้ใหญ่ขาวต้องพูดขึ้นมาว่ามีหลายคนเขายืนยันว่าตาอํา แกอยู่บ้านของไอ้ขามทั้งคืนและตอนนี้แกก็ยังอยู่ที่นั่นข้าว่าเองคงจะกลัวจนสติหลุดมากกว่าเห็นไ่หน้าผีปอบเป็นไ่หน้าของตาอำ่ำไม่ใช่ว่าเองสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อจะใส่ร้ายตาอ่ำหรอกนะไอ้ขามมันพูดอย่างไม่พอใจที่ทิดบุญมาว่าคนที่มันเคารพศรัทธาว่าเป็นผีปอบ เอ็งพูดดีๆนะไอ้ขามเอ็งเห็นข้าเป็นคนอย่างนั้นดึงไงเอาละข้าเชื่อว่าทิดบุญคงจะไม่ได้สร้างเรื่องอะไรขึ้นมาหรอกมันก็น่าจะเป็นผีปอบจริงๆนั่นแหละแต่เรายังไม่ดูแน่ชัดว่ามันเป็นใครกันแน่ข้าขอเวลาสืบเรื่องนี้อีกสักสองสามวันพอข้าเริ่มปติดต่อเรื่องราวได้บ้างแล้ว เอาละทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านได้แล้วส่วนทิดบุญพาเมียและลูกไปนอนที่บ้านของข้าก่อนจนกว่าข้าจะจัดการเรื่องนี้ได้ถ้าเองอยู่กับลูกเมียเพียงลำพังเกรงว่าผีปอบตัวนี้มันจะย้อนกลับมาทำร้ายเองได้อีกเพราะว่าเองเห็นหน้ามันแล้วและยังทำร้ายมันบาดเจ็บอีกมันคงจะไม่ปล่อยเองไปง่ายๆแน่ เมื่อทิดบุญได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับหน้าถอดสีอย่างเห็นได้ชัดข้างๆก็มีนางพิกุลที่กำลังอุ้มลูกน้อยอย่างหน้าตาตื่นั้นเมื่อทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านไปหมดแล้วโดยที่คนทั้งหมดยังไม่ทันได้สังเกตหลังต้นมะพร้าวใหญ่มีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองออกมาจากเงามืดในแววตาอันอาคาตแค้น จ้องมองมายังทิศบุญครั้งนี้ถือว่าดวงมึงยังไม่ถึงคาดครั้งต่อไปมึงไม่รอดแน่อืมในดุ่งเชาวของวันใหม่เสียงร้องด้วยความตกใจละคนกับเสียงล่่าให้รังออกมาจากบ้านของไอ้ขาวจนชาวบ้านในละแวกนั้นต้องแห่กันมาดูคั้นเมื่อผู้ใหญ่ขาวและทิศบุญ มาถึงเดือนของไอ้ขามก็เห็นกลุ่มชาวบา้านยืนออกันอยู่หน้าบา้านและบนชานบา้านขันเมื่อผู้ใหญ่เดินแหวกฝูงชนเข้าไปข้างในบา้านของไอ้ขามภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือไอ้ขามกำลังกอดแม่ของมันที่นอนตายปากอ้าตาค้างผิวหนังดำ,ำํำและสู้ผอมตุ้งบริเวณหน้าท้อง ของยายจันแม่ของไอ้ขามนั้นก็แฟบยุบเข้าไปจนกว้างโบคล้ายกับสิ่งที่อยู่ข้างในมันหายไปจนหมดนี่มันเกิดอะไรขึ้นไหนว่าแม่เองดีขึ้นยังไงไอ้ขามฉันก็ไม่รู้เหมือนกันผู้ใหญ่เมื่อตอนหัวค่ำแม่ก็ยังดีๆอยู่เลยอาการไข้ก็ลดลงแล้วแต่พอฉันตื่นขึ้นมา ก็เห็นว่าแม่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วในตาบอกว่าปอบมันไปแล้วไงไอ้ขามมันหันหน้าไปถามตาอ่ำที่นั่งอยู่ข้างๆเออมันคงจะย้อนกลับมาตอนที่ข้าเผอลอหลับไปไม่น่าเลยไม่ใช่ว่าตาเองหรอกนะที่เป็นผีปอบไปกัดกินแม่ไอ้ขามนะทิดบุญ ยืนอยู่ข้างๆผู้ใหญ่าขาวพูดขึ้นเพราะยังสงสัยในตัวของตาอ่ำนี่ไอ้บุญเอ็งจะมากล่าวหาข้าแบบนี้ไม่ได้นะข้าเป็นหมอธรรมอยู่หมู่บ้านแห่งนี้มา20ปีแล้วก่อนที่เอ็งจะได้เกิดด้วยซ้ำข้ามีแต่ช่วยเหลือคนมาตลอดเอ็งอย่าเดิมนะว่าเมื่อหลายปีก่อนที่แม่เอ็งถูกผีป่าเล่นงาน จนแทบจะเอาตัวไม่รอดก็ได้ค่านี่และรักษาไม่งั้นแม่ของเองคงตายไปแล้วตอนนั้นเองยังนับถือบูชาข้าอยู่เลยในมาวันนี้ถึงกลับมาให้หลายค่าอย่างนี้โท่ข้าทำบุญบูชาโทษแท้ๆคันเมื่อสิ้นคำพูดของตะอำ่ำทิดบุญก็อ้ำอึง้งพูดอะไรไม่ออก ชาวบ้านก็หันหน้ามามองทิดบุญเป็นสายตาเดียวกันและวิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นานาแต่ดูเหมือนว่าเสียงส่วนใหญ่จะเอียงมาทางตาอ่ำมากกว่าเพราะแกเคยช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอดและก็ยังมีชาวบ้านจำนวนมากที่ยังเคารพนับถือตัวแกในเมื่อหาตัวคนผิดไม่ได้ก็ต้องปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปก่อน ลอยลงความเห็นกันว่าเป็นฝีมือของผีปอบจากต่างหมู่บ้านตามคําบอกเล่าของตาอ่ําหมอทําประจําหมู่บ้านและในเย็นของวันนั้นญาติพี่น้องก็ได้ช่วยกันนําร่างของยายจันทไปทําชาวพนักกิจศพอยู่ที่วัดภายหลังที่เสร็จจากงานศพของยายจันทร์ด้วยการไปนิมนต์พระจากวัดอื่นมาสวดอภิธรรม เพราะท่านสมภานคงซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นท่านติดธุระที่ต่างจังหวัดคงหลายวันกว่าจะกลับคันเมื่อผู้ใหญ่ขาวและทิดบุญมาถึงเดือนของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขาวจึงได้เข็นเอาความจริงจากปากของเขาว่าทิดบุญนั้นพูดจริงหรือเปล่าที่ว่าตะอ่ำแกเป็นผีปอบเพราะผู้ใหญ่ขาว ก็สงสัยในตัวของตาอ่าอยู่เหมือนกันเพราะแกเริ่มจปะปฏิติดต่อเรื่องราวอะไรได้บ้างแล้วเอ็งมั่นใจแน่นะว่าคืนนั้นเป็นตาอ่าจริงๆโทรผู้ใหญ่จะให้ฉันไปนสาบานที่วัดไหนก็ได้ฉันเห็นจริงๆมันยังบอกเลยว่ามันจะมาเอาชีวิตของฉันและเมียก็แงละเอ็งไปทำมันบาดเจ็บขนาดนั้น พีชนิดนี้มันอาคาตเอาเรื่องอยู่นะเองเห็นทีว่าจะไม่เลิกการแล้วข้าจะไปตามเพื่อนของข้าที่เป็นหมอทมอยู่หมู่บ้านโนนสว่างเพื่อจะมาจัดการกับพีปอบตัวนี้สองสามวันนี้เองก็อยู่บ้านของข้าไปก่อนละกันถ้าเองกลัวก็หาคนมาอยู่เป็นเพื่อนละกันและอีกอย่างข้าฝากดูแลเมียข้าด้วยนะ ขอบคุณพ่อผู้ใหญ่มากเตือนคนเยอะขนาดนี้ฉันว่ามันคงไม่กล้าลงมือล็อกผู้ใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงในตอนบ่ายของวันนั้นนั่นเองผู้ใหญ่ขาวก็ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านโนนสว่างโดยสมัยนั้นพาหานะเครื่องอำนวยความสะดวกก็ยังไม่ค่อยมีการเดินทางยังต้องอาศัยเกวียนหรือจัก,กรยานกันซะส่วนมาก ผู้ใหญ่เขาเลือกที่จะปั่นจักรยานเพราะแกไปนคนเดียวมันจะสะดวกกว่าซึ่งระยะทางจากหมู่บ้านห้วยเสือไปยังหมู่บ้านโนนสว่างนั้นก็ไกลเอาการอยู่ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาไปกลับประมาณสองสามวันเวลาก็ล่วงเลยผ่านจนตะวันเริ่มคอยต่ำลงในที่สุดแสงสุดท้ายของวันก็ได้สิ้นสุดลง เดวิหกนกกาในยามวิการก็ส่งเสียงร้องแว่วมาแต่ไกลเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่ารัตติกาลได้เข้ามาเยือนแล้วเสียงนกเขาแมวเสียงนกเขาแมวร้องมาจากป่าท้ายทุ่งความมืดเริ่มโรยตัวเข้ามาปกคลุมหมู่บ้านพอมืดค่ำเท่านั้นบ้านเดือนแต่ละหลังก็ปิดประตูเงียบ ดูกเด็กเล็กแรงถูกไล่ให้เข้าบ้านหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเงียบเหมือนกับหมู่บ้านร้างเช่นเดียวกันกับเรือนของผู้ใหญ่ขาวทิดบุญและเมียมาอาศัยอยู่ชั่วคขาวตอนนี้ก็ได้ปิดประตูตีกรอย่างแน่นหนาะหลังจากที่หุงหาอาหารและกินข้าวเย็นตั้งแต่หัววันด้วยรับรู้ถึงภัยอันตราย ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้พี่ว่าคืนนี้พี่ปอบตะอำํำมันจะมาไหมนางพี่กุลเมียของที่บุญพูดออกมาด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบาพี่ก็ไม่ดูเหมือนกันแต่ยังไงพี่ว่ามันคงไม่ปล่อยเราไปง่ายๆแน่ตอนนี้เราคงต้องทำได้แค่ภาวน,นาให้ผู้ใหญ่ไปตามหมอทามิงได้สำเร็จและกลับหมู่บ้านให้เร็วพี่ผู้ใหญ่ ต้องทำสำเร็จแน่พอพี่ผู้ใหญ่กับมอทอมิงเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมด้วยกันเสียงของแม่มาไลยเมียของผู้ใหญ่ขาวเอ่ยขึ้นคนทั้งสามนั่งจับเจา้าอยู่ภายในตัวบา้านทิดบุญถือปืนทุกสองมากระซับไว้ในมือมัน่นอย่างไม่ประมาทและเมื่อสังเกตดีๆตรงคอของแม่มาไลยและห้อยตะกุดโทนสีสุโทโสรสของท่านสมภานคง สีดำขมเพราะความเก่าและถูกเหงื่อไใครเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านจนถึงสองทุ่มคนทั้งสามก็ได้แยกย้ายกันเข้านอนโดยทิดบุญและเมียจะนอนอยู่ที่ห้องรับแขกส่วนแม่มาลัยจะนอนอยู่อีกห้องบรรยากาศในค่ำคืนนี้ขอนขางหนาวเย็นและบางครั้งก็มีเสียงหมาเห่าหอนดังขึ้นอยู่เป็นครั้งคราวเวลาล่วงเลยผ่าน จนถึงตีสองบรรยากาศก็กยิ่งทวีความเยือกเย็นจนทิดบุญต้องคว้าเอาผ้าหม่มผืนบางมาคลุมโปองอย่างหนาวสัน่นข้างๆกายยังมีปืนลุกสองคู่ชีพถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นสักเพียงใดเขาก็ไม่อาจคมตาหลับลงได้เพราะหวาดวันต่อภัยที่จะมาถึงตัวต่างจากเมียของเขาที่ม่อยหลับไปตั้งแต่หัวคำเนื่องจาก จะเรือก็แต่ทิดปุนที่ดื่มตาโพงในเงามืดของบ้านในขณะที่เขากำลังคุ้นคิดอยู่นั้นฉับพันหูของเขาก็แววได้ยินเสียงเยียบย่ำพื้นกระดานบ้านดังเอี๊ยดอาดก่อนจะมาหยุดอยู่หน้าห้องของเขาทำเอาเขาสงนและบังเกิดความสะท้านขึ้นมาในขณะเดียวกันเขาค่อยๆเลิกผ้าห่มออกแล้วไปคว้าอาปืนลูกซองที่วางไว้ข้างๆ ค่อยๆขานไปยังประตูย่างแผวเบาด้วยแสงของพระจันทร์ที่ส่องลอดเข้ามาภายในตัวบ้านทำให้มองเห็นอะไรพอเดอนลางทิศบุญค่อยๆมองลอดช่องใต้ประตูที่ปิดไม่สนิทด,ด้วยตะแคงใบหน้าแนบไปกับพื้นกระดานบ้านมองลอดออกไปภาพที่ปรากฏต่อสายตาของเขาก็คือเท้าสีดำอมเมื่อของใครคนหนึ่งที่ไม่ใส่รองเท้า กำลังยืนอยู่หน้าห้องของเขาทำเอาเขาเกือน้้ำลายฝืดคอความคิดหนึ่งก็แลนเข้ามาในหัวหรือว่ามันจะเป็นผีปอบตะอำ่ำเขาคิดในขณะที่เขากำลังตะลึงงานอยู่นั้นก็มีใบหน้าอันบวมเป่งดวงตาขุ่นขาวและแข็งทื่อกำลังมองลอดใต้ประตูประสานสายตากับเขาได้ระยะไม่ถึงคืบความหนาวเย็นแลนจับไขกระุกสันหลัง จนเขาปากอาตาค้างกับภาพที่เห็นน้ำอุ่นๆไหลทะลักออกมาเปียกไปทั้งต้นขาใบหน้าอันบอมเป่งนั้นมันค่อยๆแลบเลียลิ้นสีลำออกมายาวเป็นคืบเลาะใต้ประตูเข้ามาหาใบหน้าของทิดบุญเป็นจังหวะเดียวกันกับเขาเริ่มได้สติเมื่อความกลัวถึงขีดสุดจึงบังเกิดเป็นความกล้าบ้าดีเดือดขึ้นมาเขายกผ่านท้ายปืนขึ้นแล้วก็แทก ลงใส่ดินสีดำของมันอย่างแรงโอ้ยมันร้องออกมาอย่างเจ็บปวดห้อยหวนจนทำให้นางพิกุลที่นอนดับไหลอยู่สะดุ้งขึ้นด้วยความตกใจมีอะไรหรือพี่เมื่อกี้มันเสียงอะไรผีปอบผีปอบตะอํามันมาแล้วเมื่อกี้พี่เจอมันจะจะเลยแล้วพวกเราจะทำยังไงพี่กลัวผู้ใหญ่จะมาก็คงอีกสองสามวันใจเย็นๆไว้พิกุล เราจะต้องยืมมันไว้จนกลัวจะสว่างเราถึงจะมีโอกาสรอดถ้าเราอยู่แต่าภายในห้องผีว่ามันคงจะทำอะไรเราไม่ได้หรอกทันใดนั้นเสียงเปิดประตูของห้องข้างๆก็ดังขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นแกเป็นใครเนี่ยเสียงของแม่มอะไรนั่นเองที่ได้ยินเสียงเอ,งอะเดตื่นขึ้นมาดูก่อนจะมีเสียงร้องวีดไว้ของแม่มอะไรที่ร้องออกมาเหมือนกับตกใจอะไรบางอย่างเสียงแม่มอะไร ทิดบุญอุทานขึ้นคนทั้งสองหันหน้ามองกันเนลิกหลักโอ้แม่วานไยจะออกมาทาไมเป็นเรื่องได้ไงพี่กุลอยู่ในห้องก่อนนะพี่จะออกไปช่วยแม่มารายก่อนไม่งั้นแกคงโดนผีปอบตาอําลากใส่ออกมากินเป็นแน่ทิดบุญพูดแล้วก็เปิดประตูออกเพื่อเผชิญหน้ากับผีปอบตาอําขันเมื่อเปิดประตูออกไปก็เห็นผีปอบตาอํามันกําลังกลางกงเล็บ เตรียมจะเข้าทำร้ายแม่มอะไรทิดบุญค่อยๆย,ย่องเข้าไปทางล่านหลังของมันก่อนจะใช้่านท้ายปืนกระแทกเข้าที่ท้ายถอยของมันจนสุดแรงโอยมันร้องออกมาทีหนึ่งก่อนจะใช้มือกุมไปที่ท้ายถอยและหันหน้ามาอยังทิดบุญอย่างหน้าตาเฉยภาพที่เห็นตรงหน้าทำเอาเขาหัวใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มปรากฏร่างของชายชาราผิวดำขา เหมือนกับซากศพที่ขึ้นอืดดวงตาคู่นั้นเป็นหลุมลึกในตาสีขาวมนเขี้ยวฟันเล็กแหลมเรียงรายอยู่เต็มปากมือทั้งสองข้างปรากฏเล็บยาวงงมันเดินก,ากลางกงเล็บเข้ามาใส่ทิศบุญอย่างประสงค์ร้ายทิศบุญเร่งปลายกระบ,บอกปืนไปยังร่างของผีปอบร้ายด้วยใจอันสันระทึกผีปอบตะอำ่ำเดินอดอาดเข้ามาใส่ทิศบุญอย่างไม่เกรงกลัวปืนที่อยู่ในมือของเขาเลยเมื่อเห็นท่าไม่ดี ทิดบุญก็รีบลั่นไกในทันทีแต่ผีปอบร้ายมันก็วัยถ่ายยาโลบลีคมกระสุนไปอย่างสิวเสียดก่อนที่จะกระโจนเข้าใส่ทิดบุญอย่างรวดเร็วจนเขาไม่ทันตั้งตัวมันคว้าไปที่ปลายกระบอกปืนของเขาก่อนจะออกแรงบิดจนปืนหลุดร่วงออกจากมือแล้วมันก็ฟาดผ่านท้ายปืนเข้าใส่ใบหน้าของทิดบุญอย่างจังจนเขาน่าสะบัดล้มกิ่งลงไปนอนกองอยู่กับพื้นกระดานบ้านก่อนที่มัน จะกระโจนเข้าคอมล่างของทิดบุญที่กำลังนอนโอดโอยด้วยความเจ็บปวดมันใช้เท้าเหยียบไปที่ยอดอกของเขาอย่างแรงก่อนจะเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงอันแหบแห้งได้เยือกเย็นในที่สุดวันนี้ก็มาถึงกูบอกแล้วใครก็ตามที่มันเห็นหน้ากูแล้วมันไม่เคยรอดแม้แต่คนเดียวฮ่าฮ่าถ้ากูไม่เก่งจริงกูคงไม่รอดมาจนถึงทุกวันนี้หรอกสมน้ำหน้า ยุงเรื่องชาวบ้านนี้นักมึงตายจะเตอไอทิตย์บุญมันเงื้อแขนที่เต็มไปด้วยกงเด็บอันแหลมคมไม้จะทิ่มแทงเข้าตรงบริเวณจุดที่เป็นหัวใจของทิดบุญแต่ก่อนที่มันจะได้ทำอะไรเสียงปืนนัดหนึ่งก็ดังสนั่นขึ้นคมกระสุนหุ่งเข้ากลางหน้าอกของพี่ปอบตาอ่าอย่างจังส่งให้ร่างของมันกระเด็นหงายหลังแล้วนอนไปขดตัวอยู่ที่พื้นกระดานบานด้วยความเจ็บจุก ปรากฏร่างของผู้ใหญ่ขาวและหมอทรมิงชายวัยกลางคนนุ่งโหมอาพรสีขาวลูกประคำห้อยคอในมือถือมีดหมออาคมยืนอยู่ข้างๆผู้ใหญ่ขาวที่อยู่ในท่าเตรียมยิงควันสีขาวลอยอ้อยอิงออกมาจากปลายกระบอกปืนของผู้ใหญ่ขาวแกนั่นเองที่เป็นคนยิงผีปอบตาอ่าผู้ใหญ่ขาวและหมอทรมิงรีบวิ่งขึ้นมาบนบา้านแล้วประคองลากทิดบุญ โทรผู้ใหญ่น่าจะมาให้เร็วกว่าน,นี้นะข้ามาได้เร็วขนาดนี้ก็บุญแล้วดีนะที่เจอไอ้มิ่งในระหว่างทางไม่งั้นคงอีกสองวันนุ่นละข้าจึงจะมาถึงพวกเองมั่วจะคุยกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวผีปอบมันก็หนีไปก่อนลรอกหมอทำมิ่งพูดขึ้นคันเมื่อมองไปยังร่างของพีปอบตะอำ่ำที่ตอนนี้มันกำลังยืนกลางกองเล็บด้วยแววตาอนาคาตมากร,ร้ายหยุดอยู่ยนี้นะ ไม่งั้นกูยิงมึงหัวแบะเลยคอยดูผู้ใหญ่ขาวตะวาดขึ้นอย่างเอาเรื่องพ้อมก็ยกปืนขึ้นเลงใส่ร่าของพี่ปอบตะอําส่วนหมอทำมมิงนั้นก็กระชากมีดหมอออกจากฝักในท่าเตรียมพร้อมพีปอบตะอ่าหันดีหันขวางอย่างอับจนปล่อยข้าไปเถอะอย่าทําอะไรข้าเลยมันพูดออกมาอย่างวิงวอนเฮ้อว่าอย่างนั้นึตะอําแล้วตะอํามาทําอะไรที่บ้านของข้า ดึกๆดืด่นๆขนาดนี้ถ้าผัวข้ามาไม่ทันป่านนี้ไอ้บุญและคนบนบ้านคงถูกเองฆ่าตายหมดแล้วยังมีหน้ามาบอกให้ข้าปล่อยเองไปอีกหรือผู้ใหญ่ขาวพูดขึ้นผีปอบตะอำ่ำถึงกับนิ่งอึ้งไปชั่วขณะก่อนจะพูดขึ้นมาอีกครั้งว่าปล่อยข้าไปเถอะข้าสัญญาก่อนรุ่งสางข้าจะหนีไปให้ไกลจะไม่กลับมาเหยียบหมู่บ้านแห่งนี้อีกและจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับ,กบไอ้ทิดบุญ ได้ลูกเมียของมันข้าเป็นผีปอบก็เป็นวิบากกรรมหนักอยู่แล้วกินแต่ของสดๆขาวๆและสิ่งปฏิกูลถ้าข้าเลือกได้ข้าก็ไม่อยากตกอยู่ในสภาพนี้เช่นกันผีปอบตะอำ่ำพูดออกมาอย่างวิงวอนคนทั้งสามหันหน้ามองกันเพราะเลื่อบสงสารในสตากรรมของผีปอบตะอ่ำแล้วมอธรมินทถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งก่อนจะพูดออกมาว่าจะเอาอย่างนั้นก็ได้ เห็นแก่คุณงามความดีที่ตาอ่ำทำไว้กับหมู่บ้านแห่งนี้พวกข้าจะยอมปล่อยตาไปแต่ต้องรักษาสัญญานะออกไปจากหมู่บ้านนี้ซะแล้วอย่ากลับมาอีกและห้ามไปลาวีกับครอบครัวของไอ้ทิตบุญไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าข้าใจร้ายพ่อหมอทำมิ่งพูดจบที้ปอบตาอ่ามันก็เดินตรงมายังคนทั้งสมเพื่อจะลงมาไดบ้านไปแต่เมื่อมันเดินเข้ามาใกล้ในระยะไม่ถึงเมตรมันก็กระโจนเข้าใส่ ผู้ใหญ่ขาวจนแกล้มงายหลังปืนกระเด็นกระดอนไปคนอาทิตย์อาทางหมอทรมมิงเห็นท่าไม่ดีกำลังจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ถูกเท้าหนักๆของมันทีบจนเขาหน้างายทีบเข้าที่หน้าท้องของแกจนแกผงะงายหลังอย่างไม่เปลี่ยนท่าชิดบุญกำลังจะไปคว้าเอาปืนที่ตกอยู่ตามพื้นแต่ก็ถูกกองเล็บของผีปอบตะอำ่ำมันตะปบเข้าที่กลางยอดอกจนเสื้อขาดเป็นแถบ เลือดไหลชีพออกมาตามรอยบาทแผลส่งให้ร่างของเขาล้มไปนอนกองอยู่กับพื้นอยากเจ็บปวดมันเดินอดอาจเข้ามาหาหมอทอมมิงที่กำลังนอนตัวงอด้วยความเจ็บจุกมันขึ้นไปคว่มร่างอองหมอทอมมิงแล้วก็ใช้มือบีบคอของแกอย่างแรงมึงนี่หรือที่จะมาจัดการกับกูแกจะลงลงอยู่แล้วไม่เจียมสังขารเอาซะเลยหมอทอมมิงรู้สึกเหมือนกับกระดูกต้นคอ มันจะหักเอาเสียให้ได้แต่แกก็ยังกัดฟันสู้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาพนมในปากยังภาพบนบริกรรมคาถามึงจะทําอะไรมึงจะวิงวอนขอชีวิตจากกูงั้นเนอฝันไปเถอะไอ้แกพีปอบตะอ่ามันพูดยังไม่ขาดคํามันก็ต้องร้องออกมาอย่างปวดแสบปวดร้อนเพราะแม่มาไรไหลย,ย่องเข้ามาทาง้าหลังของมันแล้วเอาตะกุดโทนศีสุโธโสรสคล้องไปที่คอขอ,องผีปอบตะอ่า ด้วยพลาอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของตะกุดทําให้มันปล่อยมือออกจากคอของหมอทามิงเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่หมอทามิงแกท่องคาถาบทสุดท้ายจบลงก่อนที่แกจะเป่าพวดลงไปที่กําปั้นเบื้องขวาพร้อมกับต่อยเข้าที่หน้าท้องของผีปอบตะอําแต่ก็น่าอัศจรรย์แค่แรงต่อยที่ดูเหมือนว่าจะไม่แดงมากนักกับทรงให้ร่างของผีปอบตะอํา มันกระเด็นกระดอนไปหลายเมตรจนเกือบตกจากชานบาทใช่แล้วครับมันคือคาถาธนูมือนั่นเองที่สามารถต่อยขวายให้ล้มภายในให,หมัดเดียวหมอทรมิงเห็นได้ทีรีบถือมีดหมอเดินอดอาดเข้าไปใส่ผีปอบตาอำํำที่กำลังนอนลิ้นเล่าๆอยู่บนพื้นกระดานบาทหมอทรมิงบรรจงแทงมีดเข้าที่ใต้นมราดซ้ายของมันอย่างจังคมมีดตัดขั้วหัวใจของมัน มันร้องออกมาอย่างเจ็บปวดหอยหวนและชั่วเวลาไม่นานร่างของมันก็สลายกลายเป็นเท่าธุรีพร้อมกับบังเกิดกลุ่มควันสีดำพลุ่งขึ้นไปในอากาศมันเป็นอย่างนี้นี่เองหมอทำมิงกุทานออกมาอย่างไม่มีปีไม่คุยอะไรหรือมิงผู้ใหญ่ขาวถามขึ้นเพราะไม่เข้าใจสิ่งที่หมอทำมิงพูดก็สิ่งที่พวกเราเห็นว่าเป็นผีปอบตาอ่จริงแล้วมันเป็นผีปอบ ที่ตาอ่ำแกเลี้ยงไว้กีปอบชนิดนี้มันจะมีใบหน้าเหมือนกับคนที่มันเลี้ยงและทามันตายคนที่เลี้ยงมันก็จะตายตามมันไปเพราะมันมีจิตดวงเดียวกันผู้ใหญ่ขาวพยักหน้ารับเป็นเชิงว่าเข้าใจก่อนจะไปประคองร่างคล้องทิศบุญและประถมพยาบาลเบื้องต้นจนพ้นจากขีดอันตรายแล้วก็พากันพักผ่อนคันเมื่อเช้าของวันใหม่ก็มีคนมาแจ้งข่าวว่าตาอ่ำ แกตายแล้วซึ่งผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากเพราะแกรู้อยู่แล้วแต่แกแก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครรวมถึงเรื่องที่ตาอ่าเลี้ยงปอบให้มากัดกินคนและสัตว์ในหมู่บ้านเพราะไม่อยากให้คนประนามแกและก็เลยนำลาลของตาอ่าไปเผาที่ป่าช้าในตอนบ่ายของวันนั้นนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านห้วยเสือก็ไม่มีปอบออกอารวาสและอยู่กันอย่างสงบสุขด้วยมาและนี่ คือเรื่องราวทั้งหมดครับ